ท่านถามเน้นว่ามีวิสัยทัศน์ในการที่จะนำพานะคะตัวองค์กรไปยังไงนะคะเน้นก็มองว่านะคะมันก็คงเป็นสิ่งที่นะคะแล้วก็สอดคล้องพอเข้ามาก็ได้ทราบว่าสอดคล้องกับแนวเน้นนะคะจุดมุ่งเน้นของตัวท่านคณะกรรมการก็คือ trust and confidence นะคะก็คือการสร้างในเรื่องของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจนะคะมีอยู่แล้วก็มียิ่งขึ้นยังมีแกลบตรงไหนก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องสร้างเสริมมันขึ้นมานะคะทำยังไงจะให้สำนักงานเนี่ยสร้าง trust กับ confidence สำนักงานก็ต้องเป็นมืออาชีพอะคนของสำนักงานเองรวมแต่เลขาลงไปนะคะต้องเป็นมืออาชีพนะคะต้องมี capability ต้องมีความสามารถนะคะถ้าเราไปบอกให้เขาทำแล้วเราไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อหรอกค่ะนะคะไอ้ความเป็นมืออาชีพความเป็นความเป็นมีองค์ความรู้เหล่านี้มันอยู่กับที่ไม่ได้มันก็ต้องสร้างตลอดเวลา